ราอยากมีซิกแพคจะต้องห้ามงดลดเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะข้อแรกห้ามนอนน้อยเพราะเวลาที่เราได้พักผ่อนนั้นเป็นเวลาที่กล้ามเนื้อเติบโต 2. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะมีส่วนประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตและยังขัดขวางการซ่อมแซมและเติบโตของกล้ามเนื้อ 3. ลดการกินอาหารขบเคี้ยวเพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมแล้วอาหารที่มีไขมันทรานยังทำให้รอบเอวเราหนาขึ้นด้วยนะคะ 4. เลี่ยงน้ำผลไม้กลองรวมถึงน้ำอัดลมต่างเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีน้ำตาลเยอะมากเลยค่ะเราจึงควรหันมากินน้ำผลไม้สดที่ไม่เพิ่มน้ำตาลแทนนะคะ 5. ไม่ออกกำลังกายแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งต้องเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อของคุณทุกส่วนนะคะเพราะกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายที่สำคัญเราต้องห้ามลืมการคาร์ดิโอเป็นอันขาดเลยนะคะ